เวลาเราลองนึกถึงวิธีการที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้รักตัวเองได้มากขึ้นมันคือเรื่องของอะไรครับมันคือเรื่องของการพักผ่อนใช่ไหมครับมันคือเรื่องของการหาเวลาอยู่กับตัวเองหาเวลาให้เราได้อยู่ห่างจากการทำงานที่หนักอยู่ห่างจากผู้คนที่ท็อกซิกซึ่งนี่สำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นการพักผ่อนแต่ว่าจากบทความนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการดูแลตัวเองยังรวมถึงการลงมือทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จด้วยเพราะสุดท้ายครับถ้าเราสามารถทำงานที่อยู่ตรงหน้าของเราให้เสร็จได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกเลยก็คือเราจะรู้สึกเครียดน้อยลงครับและยังรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีงานที่ค้างอยู่เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยพยายามเคลียร์งานให้จบก่อนจะถึงเดดไลน์ได้ยิ่งดีถ้าคุณสามารถทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เสร็จได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยคุณจะสามารถลดความเครียดของคุณไปได้เยอะมากอย่างแน่นอนครับ